Next Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเอกชัยสายด่วน1715 Ladies and gentlemen welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่ต่อไปนะครับจะชกกันภายใต้กติกามวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด81กิโลนะครับLet's bring out the fighter in the black corner, Glum Glum Family Muay Thai. Glum Glum Family Muay Thai ครับ ชื่อจริงๆคือสิทธิโชคโตเปียวนะครับอายุ25ปีสูงถึง183เซนติเมตรครับน้ำหนัก81กิโลกรัมต่อยมา80ครั้งครับชนะ60แพ้18เสมอ2นะครับเป็นมวยสไตล์ชกนะครับหมัดนะครับดุดันครับอายุ25ปีนะครับกลมกล่อมแฟมิลี่มวยไทยครับก็ซ้อมอยู่ที่ยิมมวยแฟมิลี่มวยไทยยิมครับที่พุทธมณฑลสาย1เป็นชาวกรุงเทพมหานครครับสำหรับกลมกล่อมครับมีพี่น้อง2คนครับกลมกล่อมนี่เป็นคนเล็กพี่ชายก็ชกมวยด้วยนะครับแต่ว่าเลิกมวยไปแล้วครับณตอนนี้เอลกาซิมซาซีประภายิมคู่ต่อสู้จากเลบานอนนะครับเอลกาซิมซาซีประภายิมครับอายุ35ปีนะครับเหนือ25นะ25ปีหรือ35 35ครับนี่ฮะเอลกาซิมนะครับสูงกว่าครับ187เซนติเมตรครับชกมา31ครั้งนะครับชนะ26แพ้5นะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสัตสิทธิ์ประภายิมครับมีมาสเตอร์กบแล้วก็เสียอาร์มครับดูแลอย่างใกล้ชิดมาซ้อมเพื่อขึ้นชกในไฟนี้2เดือนครับแต่ก่อนหน้านั้นไปมาๆครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็เลบานอนครับครับที่สำคัญเนี่ยเป็นมวยหมัดนะครับเพราะฉะนั้นกลมกล่อมต้องระวังหมัดของอากาเซมครับอากาเซมใหญ่กว่าด้วยครับสูงมากช่วงก่อนโควิดมาก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสำลิดครับที่ซอยสวนผักอยู่กับพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงห์สวนเกินครับเมืองไทยนี่เป็นบ้านหลังที่2ของเขาเลยนะครับสำหรับอันกอเซมคนนี้หน้าตาจริงจังนะครับโอ้โหแล้วดูครับเดินขึ้นมา187เซนนะครับเอาไหว้สวยไหว้สวยครับไหว้สวยครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด81กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen this is a Muay Extreme bout at 81 kilograms scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก 80.9 กิโลสูง183 weighing in at 80.9 kilograms standing 183 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand ladies and gentlemen this is Glum Glum Family Muay Thai แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponentFighting in the red corner, น้ำหนัก81กิโลสูง187 weighing in at 81 kilograms, standing 187 centimeters tall, มาจากประเทศ Lebanon. From Lebanon, ladies and gentlemen, this is El Qasem Sasipraim. And your referee, นายบุญพาปรากฏผลกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับนี่คือมวยใหญ่มวยยักษ์นะครับมวยเอ็กซ์ตรีมครับนวมเล็กเปิดนิ้วครับมีหลับมีหล่นหรือเปล่าครับครับของเราสั้นกว่านะครับ4เซนนะโอ้โหหน้าตาจะดุดันมากครับโอ้โหผมเข้าไปคุยกับอันกอซิมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่แหมหน้าตานี่แกบอกคุณไม่รับเลยครับครับแกไม่ยอมคุยกับผมครับนาติงครับอ๋อแหมนึกว่าเคยคุยด้วยครับเพราะว่าผมพูดไม่รู้เรื่องโอ้โหแล้วดูครับมาแล้วครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้นี่โอ้โห
ใหญ่เจอใหญ่วางแข้งก่อนเลยครับกลมกล่อมเอากอเซมเอาโอ้โหมันจะลองกำลังกันเลยครับมาถึงนี่จะเล่นมวยปล้ำกันซะแล้วกลมกล่อมวางแข้งอีกแล้ววางแข้งแล้วหักเลยฮะหักเจอเตะของเอากอเซมต่อยแล้วครับกลมกล่อมเตะกลมกล่อมเตะอ้าวเปิดก่อนแล้วครับกลมกล่อมเอากอเซมเตะล่างจะใช้หมัดหรือโดนกลมกล่อมเตะเตะแล้วเปิดไฟเลี้ยวเลยครับมวยคู่นี้ขีดเส้นไว้2ยกนะครับไม่ใครก็ใครแหละครับจับตาดูให้ดีครับปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนครับมาก็เซมนี่พยักเดินเข้าหาครับเตะพับในไปเตะทำลายจังหวะนะครับกลมกล่อมเตะเจอเตะกลับครับเอาก็เซมเตะพับนอกอ้าวเดินวางแข้งเจอตัดขาเป็นมวยเลยนะครับเนี่ยครับเตะมาเกี่ยวได้ตัดล่างนิดเดียวครับหมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วกลมกล่อมเตะเข้าลำตัวโอ้ยแสดงความเจ็บปวดครับเอากอเซมโดนลำตัวนี่แสดงแหมสีหน้าครับอื้อหือเอาละครับเดินมาหน้าตาเหมือนหัวคุณแล้วต่อนะต่อยแล้วลงแล้วไปเลยครับโอ้เต็มหน้าผากเลยครับนี่ครับอาวุธถนัดขังเอากอเซมครับไม่ต้องนับแล้วครับโอ้เอากอเซมโอ้สะใจเลยครับเอากอเซมครับก่อนหน้านั้นนิ่งมาตลอดครับตอนนี้นิ่งไม่ไหวแล้วนะครับแสดงอารมณ์สะใจออกมาให้เห็นครับโอ้โหแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะเข้าไปขอโทษขอโพยผู้ต่อสู้ครับตอนนี้กลมกล่อมไม่รับรู้อะไรนะครับไม่รับรู้แล้วครับขอแบบโลกสงบสุขนะครับขอพักผ่อนอย่างสบายครับโอ้นี่ครับความน่ารักแจกหัวใจครับโอ้โหทำได้สวยครับเดี๋ยวมีภาพช้าได้ชมนะครับว่าทางด้านของอัลกาเซมนะครับต่อยแบบไหนอย่างไรครับเตะขวาครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้ทีขวาไวครับเตะขวาคืนครับอัลกาเซมลูกนี้ครับขยับแล้วเตะซ้ายดีด้วยหมัดซ้ายนี่ไม่โดนนะครับทิ้งตัวไปก่อนครับไม่งั้นเราไม่รอดครับเดินเข้าหาครับอัปคัตขวาซ้ายตรงครับถากไปครับแข้งซ้ายได้ครับเตะขวานำไปก่อนครับแล้วก็หมัดขวาครับเต็มหน้าผากครับโอ้โหนี่ครับต่อยโดนหน้าผากนะครับโอ้ดูฮะโดนหน้าผากครับแต่ว่าด้วยความหนักความแรงครับมันคงจะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็มันจอมันก็ดับไปแม่Ladies and gentlemen, after 1 minute and 20 seconds in round number one, we have a winner via TKO in the red corner. El Qasem Sahni Prabhayim. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard him.ว้าวนี่แหละครับมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมช่วงหน้านะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยไทยนักมวยจากประเทศอังกฤษเจอกับนักมวยจากประเทศไทย Next up we have a Muay Thai fight a fighter from England and a fighter from Thailand at 60 kilograms See you after the break Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever we gonna have to show Vertex fight Muay Man Pan Extreme